เคยมาส่งน้องแถวนี้ไงมาจากไหนคะเนี่ยศรีราชาครับใช่ค่ะที่มันเป็นตอนแรกมันก็เป็นพื้นไม้มันไม้อัดมันแนบไว้แล้วมันผุพังพี่ก็ทำเป็นตะแกรงเองแล้วก็ซื้อเหล็กมาทำเองอะไรเงี้ย uh-huh. มันก็หมดไม่เยอะหรอกแต่มันอันตรายเวลาคนเดินมันสะดุดล้มใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเราก็จะมีแต่เด็กแล้วก็พวกโรงงานพี่ก็เลยทำเป็นตะแกรงพอดีเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยตอนนั้นร้านตรงนั้นอ่ะเขาเปิดดูกล้องให้เขาก็บอกว่าทำท่าเหมือนจะขโมยทางโน้นเหมือนกันแล้วหมามันเห่าเยอะเขาก็เลยมาทางนี้แล้วมันติดทางเลยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบบพี่เจาะจงยกไปได้เลยหรือว่าเป็นลูกค้าสามวันโดยที่พี่ติดป้ายหน้าร้านไว้ก็อาจจะเป็นโจรเขาเห็นปิดร้านนะเขาอาจจะมาขโมยได้แต่ทีเนี้ยพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะเป็นพวกขายของเก่าที่เขาตะเวนหาตะเวนเก็บทั่วไปอ่ะใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้หรอกคือมามันไม่เจอแล้วอ่ะก็เลยต้องดูกล้องแล้วตัวหลักคนร้ายเป็นไงครับตอนเป็นวัยรุ่น2 คนค่ะเขายังวัยรุ่นอยู่นะครับเท่าที่ดูในเพจที่ลงแล้วมีน้องๆที่เขาคอมเมนต์ก็จะเป็น2 คนนี้แหละที่ขโมยเสื้อผ้าที่หนูตากไว้2 คนนี้แหละที่ขโมยตะแกรงเข้ามายังไงตรงหน้าหอเป็นรถซาเล้งค่ะเป็นรถซาเล้งแล้วก็มาเก็บอ๋อคือมา2 คนมาแล้วก็ยกเลยมา2 คนค่ะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงกับผู้ชายดูแล้วเหมือนยังวัยรุ่นอยู่แล้วอยากจะฝากถึงคนร้ายไงบ้างครับเขาถ้าอยากถ้าคนร้ายรู้ตัวก็คือแบบเราไม่รู้หรอกว่าคืออาชีพของคุณอะทำอาชีพแบบนี้เหรอถ้าเก็บของเก่าของขยะทั่วไปอย่างเท่าที่พี่เห็นเนาะคนอื่นที่เก็บขยะเขาก็เก็บขยะเก็บขวดแยกขวดแล้วเอาไปขายแต่อันนี้คุณมาตอนดึกมายกมาอะไรในร้านเขาอย่างเงี้ยมันก็แย่อยู่นะคะไม่น่าทำไม่รู้ว่าคุณตกงานหรืออะไรยังไงแต่มีมือมีเท้าอะทำอาชีพอย่างอื่นดีกว่าแล้วอยากให้เจ้าที่ตำรวจจัดการยังไงบ้างครับอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอยากให้ช่วยดูแลตรวจตาตอนกลางคืนนะคะก็อยากให้ดูมากกว่านี้เนาะยามวิกาลยามกลางคืน